ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะของขวัญวันเกิดจ้าคุณสามีซื้อให้นะคะนี่ค่ะซื้อมาจากช็อปแฟชั่นโชว์มอลล์เมซี่ช้อปปิ้งมอลล์นั่นแหละซื้อมาจากช้อปปิ้งมอลล์นะคะเป็นช็อปของเขานะคะเป็นช็อปของโค้ดนะคะที่อยู่ในช้อปปิ้งมอลล์นะคะเป็นช็อปโค้ดเลยนะคะนี่ค่ะมาดูกันนะคะว่ากบซื้ออะไรเป็นของขวัญโอ้ยไม่ใช่สามีซื้ออะไรเป็นของขวัญมันเกิดให้กบนะคะนี่ก็มีอันนี้ให้นี่ก็จะเป็นแคร์บุ๊กนะคะของโค้ดเนาะก็จะเป็นแคร์บุ๊กนู่นนี่นั่นอ่านออกไหมเอ่ยมีภาษาจีนภาษาอะไรมีหลายภาษาน่ารักมากอ่ะดูดิเป็นแคร์บุ๊กอันนี้ก็จะเป็นรีซีทนะคะมาดูกันว่ากี่บาทจริงๆมัน65เหรียญนะคะเพื่อนๆจ๋า65เหรียญบวกแท็ก5เหรียญ44ก็จ่ายไปทั้งหมด70เหรียญจุด70จุด 70.44 นะคะอันนี้กบบอกว่าของขวัญเบิร์ธเดย์ของกบปีนี้นะกบเอาแค่นี้เพราะว่ากบรู้สึกว่ากบอยากได้กบขอเกริ่นก่อนนะว่ากบก็อยากได้กบก็เซิร์ชดูนะคะในแอปของต่างๆนะคะแล้วก็ถูกใจจริงๆกบก็อยากได้มาสักพักแล้วก็ถือว่าเออมาซื้อเป็นของขวัญวันเกิดของตัวเป็นของขวัญวันเกิดก็แล้วกันนะคะก็บอกสามีว่าจริงๆกบบอกเขาแล้วว่ากบอยากได้เขาก็โอเคแต่ว่ากบก็เลยบอกเขาว่าเออเอามาซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้กบก็แล้วกันนะมันจะได้ไม่ต้องแบบต้องซื้อหลายนี่ค่ะโค้ดเป็นถุงผ้าแบบนี้กบก็เสียวแบบเอ๊ะทำไมเขาน่าจะใส่ให้มันดีกว่านี้แต่เขามีถุงผ้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆ อาจจะเห็นในคลิปแล้วเนาะนี่ค่ะเป็นต่างหูนะคะทุกคนเป็นต่างหูลักษณะต่างหูมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกบนี่นะคะโฟกัสไหมคะคุณวิดีโอค่ะนี่นะคะเพื่อนๆจ๋ามันจะเป็นแบบนี้กบอยากได้มาสักพักจริงๆกบมีนะคะของยี่ห้ออีกแบรนด์นึงนะคะแต่ว่ากบให้ลูกสาวกบไปแล้วทีนี้กบชอบแบบนี้เพราะว่ามันติดหูไงแบบนี้ก็คือใส่ติดหูเลยแบบว่าไม่ต้องถอดเข้าถอดออกเหมือนที่กบมีอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวกบจะตั้งให้เพื่อนๆดูกบมันกลิ้งได้ด้วยนะมันเป็นตัว C อ๋อมอมคือกล้องอ่ะมันไม่ค่อยโฟกัสนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าไม่มีมืออาจจะโฟกัสมากกว่านี้เดี๋ยวกบจะเอาเข้าไปข้างในให้ดูมันจะมีเอาเข้าไปข้างในค่ะมันจะมีเพชรนะคะแล้วก็ตัว C มันจะมีเพชรเล็กๆนะคะเห็นไหมคะนิดหน่อยกล้องโฟกัสนิดหน่อยเลยเห็นไหมมันจะมีตัว C นะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณนะคะที่รักจ๋าสำหรับของขวัญเบอร์เดย์รักที่รักนะเบาๆเดี๋ยวคนข้างห้องจะได้ยินโอเคค่ะไปแล้วค่ะ